แต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนมีนาคมก็แบบว่าเออรวบรวมที่แบรนด์ไหนโมเมนต์เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทำอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทางนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทำอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แบร์เยอะเพราะว่าปิดกล้องพอดีค่ะก็แบบถ่ายทุกวันเลยก็ไม่เบื่อหน้าไม่เบื่อหรอกแต่วันเกิดเขาอวยพรเราแบบดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รักที่สุดในโลกอ่ะหนูเห็นหนูก็ว้าวอยู่นะหนูแบบว้าวรักเหมือนกันคือปกติที่แบร์เขาถ้าก่อนหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดนี้หวานค่ะก็เป็นอย่างนี้เขาเป็นคนหวานมากๆใช่ค่ะตอนเขาลงเขาบอกเราก่อนไหมว่าแบบนี่เดี๋ยวจะแฮปปี้กันเองไม่ค่ะก็เซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์ใช่แล้วตอบเขาไปว่าไงอะคะมีส่งข้อความเท็กซ์ไปไหมมีค่ะมีค่ะก็ที่สุดในโลกเหมือนกันภายใต้แมสยาย่าทำอะไรอยู่ลูกยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะชิมหรือยังเขาแบบว่ามันคือเขาหวานเขาคือบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ชินหรอกค่ะแล้วก็ดูก็แบบผู้ตาโตอยู่หลายคนไปแซวพี่แบร์ว่าแบบว่าเป็นคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็แซวก็ต้องไปถามพี่แม่ค่ะแล้วว่าเขาอวดไหมล่ะก็อวดนะชอบไหมคะชอบโหยแน่นอนสิคะก็รู้สึกภูมิใจดีค่ะย่านอกจากพี่แม่เขาอวยพอแล้วเขามีของอะไรให้ไหมคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกส่งความรักแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าเขาให้อะไรเป็นแนวไหนลูกเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือยังไงบอกดีไหมอ่ะบอกได้นี่แม่ปาแม่ปาพยักหน้าแล้วแม่ปาพยักหน้าแล้วพี่แบร์ซื้อทองให้หนูก็เหรอเป็นทองแบบกระปุกเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแท่งใช่หนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวทองขึ้นด้วยนะตอนนี้ใช่หนูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทที่เรากี่บาท10บาทไหมไอ้หนูมันเท่านี้เล็กอ่ะฮะตอนแรกหนูนึกว่าช็อกโกแลตค่ะนึกว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักจังทองไม่ได้ลองกัดใช่ไหมนั่นๆๆแต่ก็คืออันนี้เป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะใครจะไปคิดว่าเขาจะซื้อทองให้ถามอะไรไหมคะเขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะเป็นการลงทุนในการอินเวสแล้วเราก็ขอบคุณเขาไปค่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงกับวันเกิดไหมลูกหรือว่าที่แบร์มาให้ก่อนให้ตรงกับวันเกิดค่ะตรงกับวันเกิดเรียกว่าพี่แบร์ก็คือเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไม่เบื่อค่ะเขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่แบบทำนู่นทำนี่เก่งเลยอย่างปีนี้ก็จะมีละครกับพี่แบร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบ3ปีจะมีแล้วนะคะคือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนเล่นกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีลายกินารีค่ะอันนี้คู่กับพี่แบร์ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังหนูจะเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนงั้นเราเก็บประเด็นหนังไว้พรุ่งนี้เพื่อเดี๋ยวต้องเจอยาอีกค่ะโอเคค่ะ